สำหรับการใช้งาน DJI Osmo Mobile นะฮะจะเป็นการใช้งานร่วมกับแอป DJI Go นะฮะซึ่งเราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะฮะโดยเชื่อมต่อตัว Osmo Mobile กับโทรศัพท์มือถือแล้วก็มือถือเนี่ยต่อบลูทูธนะฮะกับ Osmo Mobile นะฮะให้มันเชื่อมกันอันนี้ก็เชื่อมต่อ Connect กันแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใช้แอป DJI Go เนี่ยเพื่อที่จะควบคุมการถ่ายภาพการใช้งานนะฮะโดยตัว Osmo Mobile เนี่ยก็จะมีจอยสติ๊กนะฮะเราก็จัดการ Unlock ตัว Gimbal ให้เรียบร้อยซะก่อนนะฮะจะมีด้านหลังก็จะมีปุ่มให้เรา Unlock นะฮะให้หมุนเข้าหมุนออกนะฮะจัดการให้เรียบร้อยทีนี้เราก็จะมีการจัดการในการควบคุมนะฮะตัวมือถือของเราเนี่ยผ่านตัว Osmo Mobile โดยที่เราไม่ต้องแตะหน้าจอมือถือเลยโดยตัว Osmo Mobile ก็จะมีตัวจอยสติ๊กนะฮะมีตัวที่เรียกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะทำให้กล้องเราหันซ้ายหันขวาขึ้นลงได้นะฮะตัวแอปเนี่ยก็สามารถที่จะปรับแต่งนะฮะโหมดต่างๆนะครับการล็อกนะฮะโหมดก็จะมีการเดินแล้วก็ถ่ายพวกสปอร์ตกีฬาต่างๆนะฮะอันนี้ก็ทำให้เราสามารถจัดการกับการสั่นไหวได้ดีขึ้นต่อไปนะฮะก็จะเป็นการแนะนำในส่วนของการตั้งค่านะฮะโดยที่การตั้งค่าของตัวแอปนะครับก็จะมีส่วนของ Camera Gimbal แล้วก็ General นะฮะการตั้งค่าในส่วนของกล้องเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าการแท็กกิ้งนะฮะมาถึงว่าการตรวจจับวัตถุนะฮะการถ่ายพาโนรามานะครับที่เราจะถ่ายเพราะว่าตัวกิมบอลเนี่ยมันจะซ้ายขวาได้นะฮะสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามีตัวขาตั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพพาโนรามาได้นะแล้วก็จะมีการตั้งค่านะครับตัวแท็กกิ้งนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Library นะฮะก็คือถ้าเกิดเราถ่ายวิดีโอถ่ายรูปมาจากแอปนี้เดี๋ยวให้ดูตอนถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งตัวนี้นะเรายังไม่ได้ถ่ายอะไรตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับจะเป็นการควบคุมนะครับโดยใช้จอยสติ๊กนี่แหละโดยที่เราจะเงยให้มันขึ้นบนนะฮะเราก็จะใช้การกดจอยสติ๊กไปด้านล่างนะฮะแล้วก็ถ้าอยากให้มันแผนซ้ายก็กดไปทางขวาแผนขวากดไปทางซ้ายนะฮะอันนี้ก็จะสลับกันนะครับอันนี้ก็ฝึกการใช้จอยสติ๊กให้มันคล่องนิดนึงนะโอเคอันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะที่เราจะต้องรู้ว่าเราควรจะต้องใช้ปุ่มไหนบังคับยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการควบคุมด้วยจอยสติ๊กนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการแท็กกิ้งนะฮะเรากำหนดการแท็กกิ้งของวัตถุได้ด้วยว่าเราอยากจะให้วัตถุเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแล้วเราก็จับการเคลื่อนไหวของตัววัตถุยังไงนะฮะอันนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่ามันแท็กกิ้งวัตถุยังไงบ้างนะฮะอันนี้เราถ่ายวิดีโอนะครับสังเกตว่าด้านล่างก็จะเป็นเวลานะที่เราถ่ายได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำของเราด้วยแหละแล้วก็เรื่องของไมโครโฟนนะฮะซึ่งจะมีระดับเสียงเห็นไหมให้เราดูได้ว่าระดับเสียงมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือเป็นการถ่ายวิดีโอเนาะส่วนสำหรับการถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยตัวการถ่ายวิดีโอเนี่ยอย่างที่บอกมันมีเรื่องของการแท็กกิ้งอยู่นะฮะมุมซ้ายล่างนะฮะตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวแท็กกิ้งนะครับอันนี้ผมทดลองให้ดูว่ามือเราจะสั่นจะแกว่งยังไงนะฮะมันก็ทำให้มันสามารถที่จะสั่นไหวป้องกันการสั่นไหวได้ดีนะครับอันนี้ก็คือทดสอบดูเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการแท็กกิ้งที่เราดูพูดถึงเมื่อก่อนนี้นะฮะอันนี้นะฮะก็จะเป็นการเราเอามือวาดดูนะฮะให้มันเป็นการแท็กกิ้งเหมือนเป็นวัตถุอันนึงนะทีนี้เราลองดีเทคตัววัตถุนะครับอันนี้หมุนซ้ายหมุนขวานะฮะ ให้มันดีเทควัตถุเรามาดูเทควัตถุดีกว่าว่าตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะสีเขียวเขียวแดงนะครับสีเขียวก็คือมันแท็กเจอวัตถุนะก็ปรับแต่งเพื่อให้มันจับความเคลื่อนไหวของใบหน้าตัวบุคคลหรือว่าอ็อบเจกต์ต่างๆที่เรากำลังจะถ่ายวิดีโอนะฮะอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่เราใช้ถ่ายทำนะครับตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของการแท็กกิ้งนะฮะซึ่งเราสามารถที่ใช้ตัวเนี้ยให้สามารถถ่ายวิดีโอได้ชัดเจนขึ้นนะมาดูการตั้งค่าแอปกันดีกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆถ้าเกิดใครมีaccount ของ DJI ก็ล็อกอินเข้าไปได้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าว่าเราจะให้ใช้เน็ตมือถือในการอัพโหลดหรือเปล่านะฮะอันนี้ซึ่งอาจจะต้องใช้เน็ตเยอะนะฮะเรื่องของการ ending นะฮะของตัววิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นวิดีโอที่เราถ่ายเนาะแล้วก็เป็นรูปภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้นี้เองนะฮะขอบคุณมากครับ